แคนดี้เชื่อปาฏิหาริย์ปู่อือลือแม่บานเย็นหายป่วยสวนคนว่างมงายลั่นไม่ควรลบหลู่หายป่วยกลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงได้อีกครั้งสำหรับราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นโดยมีลูกสาวคนเก่งแคนดี้รากแก่นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเรียกว่าพึ่งทั้งการแพทย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาคุณแม่ไปมูขอให้หายป่วยเพราะเชื่อว่าปาฏิหาริย์ของไหว้พญาศรีสัตนาคราชและปู่อือลือบึงโขงหลงที่ไปขอพรไว้ทำให้แม่บานเย็นหายป่วยมีงานจ้างเจ้าภาพติดต่อมาทำเอาคนเป็นลูกน้ำตาไหลด้วยความดีใจคุณแม่บานเย็นกลับมาขึ้นเวทีอีกรอบใช่ค่ะหลังจาก4ปีตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะว่าท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทั้งเบาหวานเรื่องกระดูกเราก็มูตั้งแต่ตอนคุณแม่ป่วยไปไหว้พญาศรีสัตนาคราชว่าขอให้คุณแม่หายป่วยรักษามาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับหายขาดพอวันที่แคนดี้ไปขึ้นถ้ำนาคาแล้วลงมาตัวเองยังไม่ได้ไปไหว้ปู่อือลือและไม่ได้ไปไหว้ปู่มุจลินก็อธิษฐานจิตในใจบอกว่าขอให้เราได้มีโอกาสกลับมาไหว้ปู่เพราะเวลาเราไม่พอถ้าได้กลับจะพาคุณแม่มาไหว้พญาศรีสัตนาคราชด้วยเพราะว่าเป็นการไปรำถวายปู่ขอให้คุณแม่หายป่วยปรากฏว่าลงเขามาปุ๊บหลังจากนั้น2ชั่วโมงเจ้าภาพงานติดต่อมาบอกว่าอยากให้แคนดี้กับคุณแม่ไปงานแต่พอถามว่าที่ไหนเขาบอกบึงโขงหลงมันเพิ่งจะ2ชั่วโมงที่แล้วพูดไปว่าเราขอให้ได้มาแล้วเราก็ตอบไปโดยที่ไม่ถามแม่ว่าไปค่ะไม่ถามราคาอะไรทั้งนั้นแล้วเราไปแจ้งคุณแม่แม่ถามคำแรกว่าแม่จะได้ไปกราบปู่พญาศรีสัตนาคราชไหมแม่จำได้เพราะแม่เคยขอปู่ไว้สุดท้ายเราก็เลยได้กลับไปไหว้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ก็รำถวายให้ด้วยแล้วคุณแม่ไปกราบขอบคุณปู่ด้านวิทยาศาสตร์คือเราดูแลคุณแม่ดีแต่ในด้านที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงผลักทำให้คุณแม่รู้สึกว่าได้รับพลังดีๆจากปู่และคุณแม่ก็หายวันหายคืนแต่คุณแม่ไม่ได้บอกให้ใครงมงายไม่ได้บอกให้ไปขอปู่แล้วใช้ชีวิตแบบไม่ระวังคุณแม่ระวังดูแลตัวเองมากแต่ด้วยความที่เราเชื่อศรัทธาในปู่เราก็ได้พลังจากปู่มาช่วยมีความหวังมากขึ้นสุดท้ายคุณแม่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแคนดี้ก็กลัวเหตุการณ์ซ้ำรอยคุณแม่ล้มบนเวทีปรากฏว่าคุณแม่ทำได้ดีมากเราไม่อยากเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพนี้ของคุณแม่บานเย็นรากแก่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สบายใจเห็นคุณแม่ทำได้ขนาดนี้เราไปคิดแทนคุณแม่ว่าคงไม่ไหวแล้วแต่พอคุณแม่ได้ขึ้นเวทีแกพูดเลยว่ากลับมาอีกนะกลับมาด้วยกันรากแก่นแฟมิลี่คุณแม่ดีใจวินาทีที่คุณแม่อยู่บนเวทีแล้วพอประกาศชื่อคุณแม่แล้วทุกคนที่นั่งอยู่ลุกฮือขึ้นมาหน้าเวทีพูดแล้วยังขนลุกเลยขอบคุณมากที่ยังต้อนรับเราอยู่สุขภาพคุณแม่ตอนนี้กลับมา 80% แล้วข้อมือข้อเท้าต่างๆที่คุณแม่ใช้กระดูกมาตั้งแต่อายุ15ปีที่เจ็บที่ป่วยที่ปวดหายแล้วตอนนี้เดินถือของเดินขึ้นบันไดได้เลยในด้านวิทยาศาสตร์ทางโลกยังต้องดูแลทุกอย่างในด้านสายมูไม่ขาดเลยทุกครั้งที่ไปจะขอให้คุณแม่เรื่องสุขภาพก่อนเสมอมีงานติดต่อเข้ามาแล้วมีงานติดต่อเข้ามาตลอดเราก็ต้องเลือกงานที่ถนอมร่างกายคุณแม่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะดูว่าคุณแม่แข็งแรงแค่ไหนแต่คุณแม่ก็70แล้วอยากไปทุกที่เพราะมีหลายคนบอกว่าเกิดมาจนอายุ50 60 70แล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอบานเย็นรากแก่นเลยนะเราก็อยากให้คุณแม่เจอทุกคนเร็วๆนี้น่าจะให้คุณแม่ได้ทำผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงบ้างเหมือนกันและให้คุณแม่คลายเหงาด้วยในฐานะคนเป็นลูกเห็นภาพแม่บนเวทีในรอบหลายปีรู้สึกยังไง
โอ้โหจะหาว่าขี้แย่ก็ยอมนะคะพอภาพที่คุณแม่รำแล้วแคนดี้พยายามกลั้นมันคาดไม่ถึงเรามองแม่ตลอดทั้งอยากดูและห่วงไม่อยากให้เกิดภาพซ้ำรอยอย่าล้มนะสุดท้ายคุณแม่ทำแล้วดีพลิ้วน้ำตาแตก70นะแม่ทำได้ขนาดนี้เราปลื้มดีใจมากเลยถ้าเกิดรู้สึกอยากเติมพลังใจก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเหมือนแคนดี้จะขึ้นเวทีทำไมแคนดี้กราบคุณแม่เพราะคุณแม่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแสดงแล้วมีพลังไม่จำเป็นต้องมาแค่สายเดียวสายไหนก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเพิ่มพลังในทุกเรื่องทุกด้านคุณเชื่อไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปลบหลู่ความเชื่อใครอย่าไปปรามาสใครว่าทำอันนี้แล้วตลกจังเลยเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีคนมาพูดกับคุณแม่โตมาจนป่านนี้ยังเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยเหรอถ้าเกิดว่าความเชื่อมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วไม่ไปทำร้ายใครหรือถ้าเกิดความเชื่อของแม่บานเย็นรากแก่นความเชื่อของแคนดี้ทำให้มีชีวิตที่ดีจนทุกวันนี้แคนดี้ว่าโอเคคุณลองไปเชื่ออะไรสักอย่างแล้วทำให้ชีวิตคุณดีค่อยมาว่าคนอื่นน้ำระพีพัดเติมหนักเพื่อนห้ามวุ่นโผกอดสาวกลางงานแต่งลั่นเมากัญชาน้ำระพีพัดเติมหนักเพื่อนห้ามวุ่นโผกอดสาวกลางงานแต่งแถมขึ้นไปอวยพรบ่าวสาวคำสนุกบนเวทีลั่นเมากัญชาชาวเน็ตแซวตัวตึงทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกท่านหนึ่งโพสต์วิดีโออดีตพระเอกคนดังเจ้าพ่อสายสังสรรค์น้ำระพีพัดในอาการเมาแถมยังโผกอดสาวอีกซึ่งตัวคลิปวิดีโอมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันเป็นช่วงรับดอกไม้จากเจ้าสาวและช่วงที่เป็นตัวแทนขึ้นไปอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตอนที่ขึ้นไปเป็นตัวแทนเพื่อพูดอวยพรบ่าวสาวนั้นเจ้าตัวยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่ได้ออกอาการเมาอะไรเพียงแต่มีอาการขำเท่านั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงเพราะเจ้าตัวดูจะอารมณ์ดีสุดๆทําเอาขำกันทั้งงานเจ้าตัวบอกว่างานแต่งนี้เป็นงานที่มีความสุขอยู่แล้วพอตนเองดูดกัญชามันก็ยิ่งยิ้มเข้าไปใหญ่ก่อนจะอวยพรบ่าวสาวไปขำไปแถมวกกลับมาชมกัญชาอีกว่าของดีมากและทิ้งท้ายเรียกเสียงฮาว่าก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูดกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะขอบคุณครับโดยหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่พาอึ้งยืนงงกันทั้งงานเพราะนาทีที่เจ้าสาวโยนดอกไม้หนุ่มน้ำระพีพัดก็โผล่เข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งแน่นจนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามและดึงตัวออกมาเจ้าตัวมีอาการมึนๆงงๆโดยในคลิปวิดีโออธิบายเพิ่มว่าที่น้ำระพีพัดรับดอกไม้คิดว่าได้แน่ๆงานนี้ชาวเน็ตแห่แซวยับเมียเห็นหรือยังเพื่อนดึงไว้แทบไม่ทันตัวตึงยกดอกไม้ให้พี่เขาเถอะถ้าจะขนาดนี้และคอมเมนต์แซวขำๆมากมายบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทางเจ้าตัวสั่งเมาแล้วออกมาชี้แจง